ทุกคนกำลังไปนัชนาฮิลรีสอร์ทนะฮะนี่เส้นมันจะเป็น 2.9 แล้วนะฮะนี่บรรยากาศนั่งรถ2แถวจากในเมืองหัดใหญ่นะฮะมาสนามบินหัดใหญ่แต่ทุกคนจะเพื่อจะเช็คอินที่นัชนาฮิลรีสอร์ทบูติกรีสอร์ทนี่บรรยากาศเป็นแบบนี้บรรยากาศเป็นแบบดีทุกคนนี่มีหมาอยู่หน้ารถด้วยเห็นไหมรถคันนี้เก๋มากมีหมาด้วยทุกคนนี่ฮะบรรยากาศทางไปสนามบินนะฮะอีกเครื่องนึงยังถ่ายไม่ได้เพราะว่ากำลังตั้งปักหมุดโลเคชันเหลือ 2.7 กิโลแล้วฮะนี่จะเป็นเส้นทางที่รถ2แถวผ่านทุกคนจะเห็นไหมมหัดใหญ่สะดวกสบายนอนที่นัชนาฮิลบูติกรีสอร์ทใช่ไหมเขาไปช้อปปิ้งกันที่หัดใหญ่เนี่ยฮะ2คนนี้เป็นคนมาเลเซียหรือจีนก็ไม่รู้เนี่ยที่นั่งกับเราอะฮะเขาก็ไปช้อปปิ้งในหัดใหญ่ตลาดกิมหยงฮะนั่งรถ2แถวไป10บาท20บาทนะฮะแต่เรากำลังจะเข้าเช็คอินที่นัชนาฮิลบูติกรีสอร์ททุกคนตามรอยมานะฮะทุกคนจะบรรยากาศสดๆเลยอีก2กิโลฮะทุกคน 2.2 กิโลว้ายมีชุมทองน้ำเต้าหู้ด้วยเหรอฮะตรงนี้น่าทานมากสวนยางพาราสดๆเลยริมถนนนะฮะเรามาดูบรรยากาศกันฮะอีก 1.8 กิโลแล้วทุกคนจะถึงนัชนาฮิลบูติกมีร้านข้าวมันไก่เหมยฟ้าด้วยทุกคนเราค่อยมาดูกันไหมนี่มาดูกันว่ามีร้านอาหารอะไรอร่อยอร่อยอเด็ดหรือจะนอนที่โรงแรมดื่มด่ำกับบรรยากาศสดๆไม่ต้องไปไหนนะฮะอยู่แต่ในโรงแรมนะครับบันทึกภาพออนไลน์ไลฟ์สดนะฮะที่รีสอร์ทนะฮะอีก 1.2 กิโลแล้วฮะทุกคนที่บรรยากาศจะเป็นสวนยางเห็นไหมฮะเขาแวะเติมที่แก๊สสเตชันทุกคนหนึ่งจุดหนึ่งกิโลแล้วฮะทุกคนอุ้ยปั๊มน้ำมันนี้มีอาหารกินด้วยทุกคนนี่ฮะพิซซ่าไก่ย่าง5จานก็อะไรต้องอะไรดูเองทุกคนคนกำลังมุ่งหน้านะฮะนี่ฮะถนนที่เรามาจากหัดใหญ่นะฮะอีก1กิโลทุกคนจ๋าอีก1กิโลเก้าร้อยห้าสิบเมตรแล้วทุกคนเดี๋ยวถ้ามันไกลกว่าเดิมเราก็จะรีบกดออดลงทันทีร้อยห้าสิบเมตร650เมตร400เมตรทุกคนเตรียมตัวลงกดออก280เมตรทุกคนเดี๋ยวจะเลยฮะ200เมตร180ทุกคนจะกดได้ยัง130เมตร100เมตร90เมตรทุกคน80เมตรกดเหลือ10เมตรพอดีเลยทุกคนนี่ทุกคนเราลงมาจากรถแล้วมันขึ้นว่า10เมตรอยู่ตรงไหนอะนัชนารีสอร์ทนี่เป็นนัชนารีสอร์ท10เมตรเราข้ามไปฝั่งโน้นหรอทุกคนอะเดินย้อนมาหน่อยนัชนาฮิลอยู่ตรงไหนจ๊ะนะฮะเราอยู่ที่หาดใหญ่แล้วนะทุกคนจ๋ามาจากสงขลาหาดใหญ่ตรงไหนอ่ะอ
อ้าวเมื่อกี้ลงมาบอกว่า10เมตรแต่ตอนนี้บอกว่า160เมตรแสดงว่าเราต้องเดินลงมาอีกนิดนึงอ่ะนั่นไงเจอแล้วว้ายเจอแล้วนั่นไงป้าอยู่ตรงเสาไฟฟ้านัดอะไรยิวคิวแน่ๆนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเห็นแล้วทุกคนเห็นยังป้ายเสาไฟอะฮะนั่นแหละตรงธงอะฮะเห็นป้ายแล้วแสดงว่าเข้าไปในซอยหน่อยนึงเท่านั้นเองทุกคนว้าวบรรยากาศเลิศมากก่อนถึงสนามบินทุกคนนี่มีต้นสนด้วยบรรยากาศรอบๆกับสนไม่ต้องสนเฟรมอันนี้ต้นเหลืองมงคลไม่ใช่นะอันนี้เขาเรียกว่าลูกหมีลูกเมย์ฮะเวลาสุกแล้วจะกินแล้วลิ้นจะสีม่วงนี่ฮะกำลังจะออกลูกจะเนี่ยฮะเวลาสุกแล้วมันจะออกเป็นสีม่วงลูกเมย์ฮะเมย์ภาคใต้จะยกเกาะกู